ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่หนึ่งพระเตมีเนกขัมมะปารมีถึงร้อยภพร้อยชาติก็ปรารถนาพระโพธิญาณแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปแม้ร่างกายจะแตกดับเราจะไม่ทำลายปณิธานญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรเตมีเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพระเตมีกุมารทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญเนกขัมมะปารมีตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะสละราชบัลลังก์ออกบวชแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและการบีบคั้นทางด้านจิตใจอย่างไรก็ไม่ทำให้ปณิธานของพระองค์แปรเปลี่ยนไปเตมีชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถามหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องพระเตมีนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายแล้วอาทิตย์ย้ายดวงคล้อยต่ำลงหมู่ภิกษุต่างออกจากสถานที่สำหรับทำสมาธิมานั่งประชุมกันในอาคารสำหรับแสดงธรรมได้สนทนาถึงการออกบวชของพระพุทธองค์ว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เนื่องจากพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์รังพร้อมด้วยสมบัติแห่งความเป็นพระราชาแต่พระองค์กลับเลือกที่จะออกบวชจึงเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จออกจากพระคันธกุฏีมายังอาคารสำหรับแสดงธรรมตรัสถามภิกษุถึงเรื่องราวที่กำลังสนทนากันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีมาจนเต็มเปี่ยมแล้วจึงสละราชสมบัติออกบวชเพื่อตรัสรู้ในชาตินี้การสละราชบัลลังก์ออกบวชของผู้ที่มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์แต่การออกบวชของพระองค์ในอดีตชาติขณะญาณยังไม่แก่กล้ากำลังบำเพ็ญบารมีอยู่พระองค์ได้สละราชสมบัติออกบวชนั่นต่างหากเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์พระพุทธองค์จึงตรัสเล่าเรื่องพระเตมีกุมารผู้ตั้งปณิธานที่จะออกบวชอย่างแน่วแน่กำเนิดพระเตมีในอดีตชาติได้มีพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่ากาสิกราชครองราชสมบัติในแคว้นกาสีกรุงพาราณสีด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมาพระองค์มีพระสนมถึง 16,000 คนแม้เช่นนั้นก็หาได้มีพระโอรสหรือพระธิดากับพระสนมเหล่านั้นไม่ชาวพระนครเดือดร้อนใจด้วยเกรงว่าหากพระราชาไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาแล้วจะไม่มีผู้สืบสันตติวงศ์จึงรวมตัวกันชุมนุมที่ท้องสนามหลวงกราบทูลให้พระราชาปรารถนาพระโอรสพระราชาจึงรับสั่งกับพระสนมทุกคนให้ปรารถนาบุตรพระสนมเหล่านั้นได้ประกอบพิธีต่างๆบนบานศาลกล่าวอ้อนวอนบวงสรวงเทพยดาทั้งหลายมีพระจันทร์เป็นต้นแม้เช่นนั้นก็ไม่มีพระสนมคนใดทรงครรภ์ฝ่ายเจ้าหญิงจันทาอัครมเหสีพระเจ้ากาสิกราชพระธิดาเจ้าเมืองมัทรัตมีจริยาวัดงดงามเพียบพร้อมด้วยศีลเมื่อพระราชารับสั่งให้ตั้งความปรารถนาให้ได้พระโอรสแทนที่พระองค์จะบวงสรวงเทวดาบนบานอย่างคนอื่นพระองค์กลับสมาทานศีลอุโบสถในวันเพ็ญทรงเครื่องประดับต่างๆออกบรรทมบนที่นอนปูลาดบนพื้นทรงรำลึกถึงศีลของพระองค์แล้วตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าข้าพเจ้ารักษาศีลไม่ขาดขอบุตรของข้าพเจ้าจงเกิดขึ้นด้วยสัจวาจานี้ด้วยเดชานุภาพแห่งศีลที่พระนางจันทาเทวีสมาทานรักษารันบันดาลให้บรรดุกำพลศิลาอาจอันเป็นทิพอาจของท้าวสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนเมื่อท้าวสักกะตรวจดูสาเหตุก็ทราบว่าพระนางจันทาเทวีปรารถนาโอรสจึงตกลงจะให้โอรสที่เหมาะสมแก่พระนางพิจารณาเห็นว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่เหมาะสมในการนั้น
พระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นกษัตริย์ของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีเป็นเวลา20ปีจึงสวรรคตไปบังเกิดในอุสุทนรกรับกรรมอยู่เป็นเวลายาวนานถึง 80,000 ปีพ้นจากนรกแล้วจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงจนสิ้นบุญครั้นสิ้นบุญจะต้องเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นมีความประสงค์จะไปเกิดบนเทวโลกชั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับท้าวสักกะจึงเสด็จไปเชิญพระโพธิสัตว์ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์พร้อมกับให้เหตุผลว่าขณะนี้พระนางจันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้ากาสิกราชปรารถนาโอรสท่านจงอุบัติในพระครรภ์ของพระนางเมื่อเกิดในโลกมนุษย์แล้วจะมีโอกาสบำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมได้ความเจริญจะมีแก่ท่านแก่มหาชนและแก่พระชนกชนนีด้วยพระโพธิสัตว์รับคำท้าวสักกะแล้วได้เสด็จลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางจันทาเทวีพร้อมด้วยเทพบุตร500องค์ที่หมดบุญต้องจุติได้มาถือปฏิสนธิในครรภ์เหล่าภรรยาอมาตย์ในพระนครนั้นพระราชาทรงทราบว่าพระมเหสีทรงครรภ์จึงได้ปฏิบัติอย่างดีเมื่อครรภ์ครบกำหนดแล้วก็ประสูติพระโอรสสมบูรณ์ด้วยลักษณะผู้มีบุญญาธิการส่วนภรรยาอมาตย์ทั้งหมดก็คลอดกุมาร500คนในวันนั้นเช่นกันขณะนั้นพระราชากำลังเสด็จออกว่าราชการประทับอยู่ท่ามกลางเหล่าเสนาอมาตย์แวดล้อมไปด้วยข้าราชบริพารเจ้าหน้าที่กราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชโอรสพระองค์ประสูติแล้วพระเจ้ากาสิกราชสดับคำถวายรายงานจากเจ้าหน้าที่ความรักพระโอรสในฐานะความเป็นบิดาก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพระองค์เกิดปีติซาบซ่านอยู่ภายในพระทัยแม้เหล่าอมาตย์ข้าราชบริพารต่างก็พากันเกิดความรู้สึกยินดีปรีดาเป็นสุขโดยทั่วกันเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตินั้นได้เกิดฝนตกอย่างหนักทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำไปทั่วทั้งแคว้นกาสีเหมือนการประสูติพระโพธิสัตว์จะทำให้พระราชาเบิกบานพระทัยและหัวใจแห่งหมู่อมาตย์ตลอดจนอาณาประชาราชชุ่มเย็นโดยทั่วกันพระราชาตรัสถามเหล่าอมาตย์เป็นเชิงสรรพยอกว่าท่านทั้งหลายดีใจหรือที่เราได้ลูกชายพวกอมาตย์กราบทูลว่ายายพระองค์ตรัสถามเช่นนั้นเมื่อก่อนพวกข้าพระองค์เหมือนคนไร้ที่พึ่งบัดนี้พวกข้าพระองค์มีที่พึ่งเพราะได้เจ้านายแล้วพระเจ้ากาสิกราชได้ทรงสดับคำของเหล่าอมาตย์ก็เกิดปีติปลื้มพระทัยตรัสเรียกมหาเสนามาสั่งว่าพระโอรสควรจะมีบริวารให้ไปตรวจดูว่าวันนี้มีเด็กเกิดในเรือนอมาตย์ท่านใดบ้างมหาเสนาบดีได้ไปตรวจดูเห็นทารกในเรือนอมาตย์500คนจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระราชารับสั่งให้พระราชทานเครื่องประดับและนางนมแก่ทารกทั่วทุกคน